อ่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเดี๋ยวจะเปิดไลน์ของคุณเพชรพันปีนะก็ขออนุญาตคุณเพชรพันปีเพราะว่าเมื่อวานแม่ต่อว่าเขาลบไลน์ออกไปแล้วแต่ว่าข้อมูลเนี่ยมันยังอยู่ในเครื่องก็ขออนุญาตก่อนที่มันจะหายไปแม่ยิ่งโง่ใช้ไม่เป็นอยู่มือถือนะฮะเดี๋ยวจะให้คุณผู้ชมดูคุณผู้ชมจะได้เข้าใจพี่สื่อมวลชนประชาชนทั้งประเทศจะได้เข้าใจนะคะเราอะไม่ได้ไปเสือกกับคุณเพชรพันปีเขาหรอกเขาเป็นคนส่งไลน์มาหาแม่เองบอกว่าเดี๋ยวให้ดูเลยค่ะดูไปพร้อมๆกันนะคะดูไปพร้อมๆกันพี่น้องสื่อมวลชนทั้งประเทศจะได้เข้าใจว่าอะไรมันเป็นอะไรนะคะเอาให้ดูตั้งแต่คุยครั้งแรกกับคุณเพชรพันปีเลยอย่าไปฟังคนอื่นเขาเสี้ยมเวลาลูกน้องส่งข้อมูลอะไรอ่ะก็ดูดีๆข้อมูลยังอยู่ในเครื่องค่ะเพียงแต่เพชรพันปีเมื่อวานฉันโทรไปว่าเขาแล้วเขาก็เลยบอกว่าแม่หนูลบไลน์นี้ทิ้งแต่ข้อมูลมันอยู่ในเครื่องก็จะให้ดูก่อนที่ว่ามันจะหมดไปขออนุญาตคุณเพชรมันออกไม่มีปัญหาหรอกค่ะเพราะว่ามันมาถึงขนาดนี้แล้วนะคะอ่ะให้คุณผู้ชมดูเลยค่ะนะคะอ่ะนี่ค่ะสื่อมวลชนทุกท่านดูไปพร้อมๆกันนะคะเนี่ยฉันก็ทำได้แค่นี้ฉันทำให้มันใหญ่ๆไม่เป็นอ่ะคุณผู้ชมดูเลยนะคะวันที่เท่าไหร่วันที่8เดือน10ก็คือเดือนตุลาคมวันที่8เขาส่งไลน์มาหาฉันเองแต่เขาเอาออกแล้วเนี่ยเขาลบหน้าเขาออกแล้วเมื่อวานฉันโทรไปด่าเขาเขาบอกว่าสวัสดีค่ะแม่ลีน่าจังหรือเปล่าคะหนูที่ถูกรางวัลที่1 24ล้านค่ะอยากปรึกษาแม่เรื่องคิวงานได้ไหมคะขอเบอร์แม่ได้ไหมคะดูนะคะที่บอกว่าฉันน่ะไปยุเขาบุกไปหาบ้านเขาเขาไลน์มาหาฉันเองค่ะสื่อมวลชนดูทุกคนนะคะสื่อมวลชนดูทุกคนเลยค่ะฉันก็บอกเบอร์โทรแม่บอกสะดวกให้หนูโทรได้ตอนไหนคะเข้าใจไหมฮะเนี่ยแล้วฉันก็ส่งคลิปที่ฉันไปรีวิวที่เขาคนจ้างฉันไปไลฟ์สดไปรีวิวอ่ะเห็นไหมก็รักนะจุ๊บๆไม่มีอะไรเลยเขาก็ส่งฉันก็ส่งข่าวค่ะเขาบอกอุ้ยแม่นอนหรือยังคะโทรมาตอนนั้นดึกมากเขาคงงานยุ่งอ่ะสามทุ่มเท่าไหร่ว่าตามองไม่เห็น3:52ก็คุยไลน์ไม่มีอะไรเลยนะคะเสร็จแล้วฉันก็ส่งคลิปแม่ตั๊กก่อนกนกที่ฉันไปเยี่ยมแม่ตั๊กก่อนกนกที่เป็นร้านทองที่เขาเชิญฉันไปไลฟ์กับไปตักเนี่ยไปขายทองขายวัตถุมงคลก็ไม่เห็นมีอะไรส่งให้เขาดูเนี่ยส่งให้เขาดูแค่นั้นเองส่งให้เขาดูนะคะเขาบอกว่าเลิศมากเลยค่ะดูนะคะสื่อมวลชนทุกท่านดูประชาชนทั้งประเทศดูนี่เขาเอาหน้าเขาออกแล้วเพราะเมื่อวานฉันโทรไปด่าเขาก็เลยแบบเอาออกจากไลน์เขาบอกเลิศมากเลยค่ะแม่หนูหวังว่าหนูจะต่อยอดได้แบบคนอื่นบ้างนะคะคุณผู้ชมแปลว่าอะไรหมายความว่าต่อยอดได้คือทำให้เขาดังเข้าใจยังไหมฝากแม่เมตตาด้วยนะคะสื่อมวลชนดูค่ะเอานี้เลยค่ะอันนี้มันไม่ใช่หงทองเพชรพันปีคือเจ้าของร้านเพชรเข้าใจยังเราก็ส่งคลิปที่เราไปไลฟ์สดกับแม่ตั๊กให้เขาดูนี่ไงมีแต่คลิปแม่ตั๊กก่อนกนกเพราะแม่ตั๊กก่อนกนกแฟนคลับเขาเยอะแล้วคนศรัทธาเขาเยอะก็คือคลิปต่างๆที่แม่ไปร้านแม่ตั๊กไม่มีอะไรเลยคิดมากไปหรือเปล่าเนี่ยที่คุยไลน์เขามีแค่นี้มีแค่นี้จริงๆนี่ไงเขาก็บอกแม่ตั๊กเขาดังลอยลมแล้วค่ะหนูโนเนมไม่มีอะไรเลยเนี่ยเปิดเผยให้คุณผู้ชมดู
ไม่มีอะไรเลยมีแต่คลิปแม่ตั๊กแล้วก็คลิปไฮโซวินคนนี้ก็มาจ้างฉันไปเยี่ยมบ้านเขาก็ส่งไปให้เพชรพันปีดูเพราะก็ไม่มีเวลาหาแค่นั้นเองเนี่ยให้คุณผู้ชมดูให้คุณผู้ชมดูเลยค่ะเนี่ยมีแต่คลิปที่แม่ไปงานแม่ตั๊กงานแม่ตั๊กส่งให้เขาดูมึงคิดมากไปหรือเปล่าเนี่ยแล้วเสร็จแล้วบอกว่าแม่บอกโอนเงินบัญชีนี้นะคะวันที่เท่าไหร่วันที่9เดือน10เขาบอกรับทราบค่ะเขาโอนมาเลยเพราะเพชรพันปีนิสัยดีโอนมาเลย150,000เห็นไหมคะคุณผู้ชมวันที่9ตุลาคมเขาจ้างฉันค่ะฉันก็บอกว่าขอ GPS เขาบอกวันนี้ไม่มีใครอยู่แต่ว่าแม่บอกว่าไม่ได้ฉันจะไปถึงเพราะว่าฉันไม่ว่าเขาก็ส่งเขาว่านิสัยดีฉันก็ไปสัมภาษณ์เขาแค่นั้นเองไปสัมภาษณ์เขาก็ไหว้ท้าวเวสสุวรรณหน้าบ้านเขาไม่มีอะไรเลยไม่มีอะไรเลยโหเอาไปพูดเป็นตุเป็นตะไม่มีอะไรเลยเอาลายที่ฉันแชทกับคุณเพชรพันปีนะมันไม่มีอะไรเลยค่ะคุณผู้ชมเนี่ยอยู่ในนี้ไม่มีอะไรเลยก็เป็นข่าวที่เพชรพันปีแค่นั้นเนี่ยเขาก็ขอบคุณมากไม่มีเคยคุยเรื่องอะไรของมันเลยโอ้โหเอาไปเป็นตุเป็นตะว่าฉันไปร่วมหัวกับเพชรพันปีเขานิสัยดีเนี่ยมีแต่แบบเนี่ยเขาก็ปรึกษาฉันนะมีแต่ส่งข่าวส่งอะไรมาให้แค่ส่งคลิปรายการที่ฉันไปสัมภาษณ์ให้เขาดูเนี่ยไม่มีอะไรสักอย่างเลยค่ะคุณผู้ชมดูนะคะเนี่ยขอบคุณค่ะแม่หนูขอโทษด้วยนะคะหนูกลัวจริงๆค่ะไม่อยากมีเรื่องมีประเด็นกับใครไม่มีอะไรเลยค่ะขอบพระคุณแม่ไม่อยากโกรธหนูนะคะหนูต้อยประสบการณ์จริงๆไม่มีอะไรเลยเนี่ยคุณผู้ชมก็จะมีแต่คลิปอันนี้คือลอตเตอรี่ที่คุณเพชรพันปีนะให้แม่เขาซื้อหลายแอปเลยเขาไม่ได้ซื้อหงทองอย่างเดียวเพชรพันปีซื้อหลายแอปเนี่ยขอให้โชคดีนะคะแม่แม่เลยบอกเอาไปบอกลูกเพจได้ไหมบอกได้สิคะถ้าแม่ถูกรางวัลใหญ่หนูโอนเงินให้ค่ะเพชรพันปีเขาเป็นคนอย่างนี้เขานิสัยดีเขาบอกเลขนี้ไม่มีขายนะคะเนี่ยเห็นไหมไม่มีอะไรเลยระหว่างที่คุยกับเพชรพันปีเนี่ยคือมีแต่คลิปแม่คลิปแม่ที่ส่งไปเขากับใครเขาส่งมาก็คือคลิปแม่ที่ออกรายการเนี่ยอ้าวดูซะไม่มีอะไรเลยเนี่ยเขาก็บอกแม่คะกำลังทำแหวนนพเก้าที่จะโปรโมทเดี๋ยวรอให้แหวนเสร็จแล้วดาราใส่แม่ค่อยมาได้ไหมคะบอกได้ค่ะไม่มีปัญหาคุยกันแต่เรื่องงานคิดมากไปหรือเปล่านี่ไงคุยแต่เรื่องงานแล้วก็ส่งคลิปเขาก็บอกฮ่าน่ารักดีค่ะไม่มีอะไรเลยค่ะไม่มีอะไรให้ดูเลยนะคะเอานี่แยกคุณเพชรพันปีด้วยเพราะว่าไหนๆเขาก็เอาไปแถลงข่าวเมื่อคืนอันนี้ก็คือในรายการที่แม่อยู่ในเพจแม่แล้วก็ส่งไปให้เขาดูเท่านั้นเองเขาก็บอกว้าวบอกวันนี้ไปทำบุญค่ะแม่ลุยน้ำอยู่ค่ะเนี่ยฉันก็ลงข่าวให้เขาว่าเขาเป็นแม่พระมันมีอะไรเนี่ยเขาไปแจกจริงๆเราก็แคปหน้าจอแล้วไปบอกว่าโพสให้แล้วนะคะเพื่อเขาจะได้เข้ามาดูบางทีเขาไม่ว่างเนี่ยให้คุณผู้ชมดูเลยไม่มีอะไรเลยค่ะมีแต่คุยแบบส่งคลิปที่เราอยู่ในเพจเราให้เขาดูนี่เขาถูกรางวัลเขาก็ส่งหลักฐานมาให้ดูนะคะให้คุณผู้ชมเขาก็บอกว่าแม่ถ้ามีคนแฮกเฟซแฮกไลน์หนูค่ะแม่ก็ทำไม่เป็นแม่ก็โง่แม่ก็เลยบอกว่างั้นให้ไปติดต่อพวกร้านขายมือถือเนี่ยแล้วเขาก็ให้ลอตเตอรี่แม่อีกเนี่ยอันนี้คือเพชรพันปีเขาเป็นคนนิสัยอย่างนี้คนไม่เข้าใจไงบอกว่าบิ๊กเอ็มเขาให้ลอตเตอรี่เขาก็จะส่งมาแบบนี้ค่ะส่งมาแบบนี้นะคะมาส่งมาแบบนี้แล้วเราก็รอตรวจถ้าถูกเขาโอนเงินมาไม่ถูกก็แค่นั้นเองก็จบบอกแม่คะเลขที่แม่อยากได้ค่ะขอให้ถูกรางวัล นะคะแล้วเขาก็ส่งใบใบหวยแต่เขาแม่นเมื่อวันรางวัลที่หนึ่งออก69เห็นไหมในนี้มี69เห็นไหมคนผู้เพชรพันปีใบหวยออกทุกงวดออกทุกงวดนะไม่มีอะไรเลยค่ะเนี่ยเอาหัวใจไปเลยเนี่ยคิดมากไปหรือเปล่า
ส่งคลิปไปให้ดูก็คือคลิปนี้มันมีคนขโมยของฉันไปอีนางฟ้า .com ก็ขโมยของฉันอีกช่องหนึ่งตองซีมึงขโมยของกูเอาหน้ากูไปเป็นโปรไฟล์เดี๋ยวกูจะเอามึงเข้าคุกอีสัตว์นี่ให้คุณผู้ชมดูเลยไม่มีอะไรเลยนะคะแล้วก็ส่งมามีแต่ส่งดีๆอ้าวให้ดูเลยนะฉันก็สงสารเขาอะบอกว่าพยายามจะประสานรอยร้าวให้คนที่เรารักทั้งสองท่านได้หันหน้าพูดคุยกันไม่มีคำว่าสายเกินไปสำหรับมิตรภาพที่ดีคนที่เคยยิ้มให้กันรักกันความสัมพันธ์มิตรภาพที่ดีมันสามารถหันหน้าคุยกันได้อยู่แล้วอันนี้ชื่อมันกูไม่อ่านเดี๋ยวมันหามันจะมาฟ้องกูอีกว่ากูไปเอ่ยชื่อมันละเมิดลิขสิทธิ์อีกนะนี่ไงมีอะไรให้คุณนักข่าวคุณนักข่าวเขาเรียกอะไรว่าครอบแคปหน้าจอ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 แคปเลยค่ะอันนี้ให้ดูเลยไม่มีอะไรเลยรักแม่นะคะไม่มีอะไรพูดแต่สิ่งดีๆอันนี้หลานฉันแซลมอนไม่สบายนอนอยู่โรงพยาบาลแซลมอนไม่สบายนอนอยู่โรงพยาบาลฉันก็ส่งไปเขาดูเนี่ยบอกว่าเนี่ยเสียเงินไปตั้ง 20,000 กว่าบาทเขายังส่งมาเลยน้องเป็นอะไรคะขอให้หายไวๆนะคะบอกอาหารเป็นพิษคือเราคุยกันแต่เรื่องดีๆแล้วก็เรื่องที่ว่าฉันทำลงใน Facebook ฉันน่ะขอโทษฉันก็กลัวว่าเขาไม่ว่างเข้ามาดูฉันก็เลยส่งอันเนี้ยไปวานลุงพลน่ะดาวน์โหลดอ่ะตัดให้ฉันเพราะ LINE อ่ะมันจะส่งได้แค่5นาทีก็ส่งไปให้เขาดูเพื่อที่ว่าจะให้เขาอ่ะดูง่ายๆไม่ต้องมาดูในเพจเราเขาก็ยังเขายังพูดดีเลยแบบเย้ดีใจด้วยนะคะแม่ต่อไปขอให้แม่มีแต่ความสุขไม่ทุกข์ไม่เครียดสุขภาพแข็งแรงเป็นร่มโพร่มใสของลูกหลานตลอดไปมีแต่สิ่งดีๆมึงจะเอาไปแถลงข่าวเอาไปให้นักข่าวดูว่าเขาเลวว่ากูชั่วให้คุณผู้ชมดูด้วยตาให้สื่อมวลชนดูว่ามีแต่สิ่งดีๆคุณวีร้องไห้ฉันก็ส่งไปให้เขาดูเพราะว่ากลัวเขาไม่มีเวลาดูเพราะงานเขายุ่งเขามีทั้ง2บริษัททั้งเครื่องประดับยนต์ทั้งร้านเพชรเขาเหนื่อยเขายุ่งงานเขายุ่งมากแล้วเขาขายดีด้วยนะนี่ไงมีแต่สิ่งดีๆแบบทุกอย่างจะขี้คายกับแม่ดีแล้วก็แบบนี้อะไรจะได้เบาลงมีอะไรอ่ะมีอะไรที่มันแบบว่าผิดกฎหมายมีอะไรที่ไปว่ามึงไม่มีมีอะไรไปเสี่ยมเขาไม่มีนี่อันนี้ฉันก็ส่งข่าวไปให้เขาส่งข่าวให้เขาว่ามีข่าวแบบนี้นะไทยรัฐเขาลงข่าวอย่างนี้นะเออฉันโทรไปเขาว่าไม่รับสายเขาโทรมาอันนี้เขาโทรมาใช่ไหมฉันไม่ได้รับสายใช่ไหมก็แปลว่าฉันนอนไปแล้วแล้วตื่นขึ้นมาเนี่ยไม่มีอะไรเลยคุณผู้ชมไม่มีอะไรเลยคือส่งคลิปให้เขาดูไม่มีอะไรเลยผิดกฎหมายตรงไหนผิดกฎหมายตรงไหนให้ประชาชนทั้งประเทศดูให้สื่อมวลชนทั้งดูนี่แหละคือทั้งหมดที่ฉันติดต่อเขาตั้งแต่ต้นจนถึงปัจจุบันมีวันที่แคปหน้าจอไว้เลยสื่อมวลชนแคปไว้เลยส่งข่าวให้เขาดูว่ามันผิดกฎหมายตรงไหนมันผิดกฎหมายตรงไหนอะดูสิอะดูเลยดูเลยนะคะดูเลยค่ะดูเลยค่ะเลิกที่จะไปแถลงข่าวเลิกที่จะแบบเอาหยิบประเด็นอย่างนู้นอย่างนี้มาพูดแต่ข้อเท็จจริงในมือถือมันอยู่นี่หลักฐานทั้งหมดมันอยู่นี่มันไม่มีอะไรเลยสื่อมวลชนแคปหน้าจอไว้หมดคุณน่ะไปถ่ายทอดที่เขาแถลงข่าวคุณก็ต้องให้ความเป็นธรรมกับฉันนะคะอันนี้คือทั้งหมดของป้าติ๋วเมื่อกี้ในคลิปที่ผ่านมานั้นเปิดให้ดูหมดแล้วฉันโทรหาเขาตั้งแต่เมื่อคืนจนเดี๋ยวนี้ร้อยสายนางไม่รับฉันจะให้เขามาออกว่าป้าติ๋วทำไมทำอย่างนี้ป้าติ๋วมาขอร้องฉัน10ครั้งแล้วก็ตอนไปฉันก็บอกว่าป้าเดี๋ยวฉันจะไปถึงแล้วนะมีโทรติดต่อกันเพราะฉันไม่เคยไปร้านเขาเลยเขาให้ฉันไปไลฟ์สดโปรโมทร้านเขาร้านเขา7คูหาขายน้ำพริกตรงนั้นเป็นตลาดทุกวันนี้ก็ยังขายอยู่ขายมาเป็น10ปีแล้วเข้าใจไหมคะ
เป็นร้านขายน้ำพริกเลย7คูหาอ่ะคลิปยังอยู่ใน YouTube ที่คนขโมยของกูไปจะบอกเลยว่าคลิปต่างๆที่อยู่ใน TikTok คลิปต่างๆที่อยู่ใน YouTube คนขโมยของกูไปหมดเพราะกูทำงานคนเดียวกูไม่มีปัญญาที่จะไปลงหลายๆอย่างแต่คนเอาไปกูก็ไม่ได้โกรธอะไรมากมายถ้าไม่ไปพาดหัวทำให้กูเดือดร้อนคุณผู้ชมเห็นแล้วนะนักข่าวเห็นแล้วใช่ไหมนี่คือไลน์ทั้งหมดที่คุยกับเพชรพันปีจนถึงปัจจุบันแต่เมื่อคืนฉันโทรไปด่าเขาตอนที่เขาแถลงข่าวบอกทำไมพี่ทำอย่างเนี้ยเอาข้อมูลที่ฉันคุยทั้งหมดไปให้เขามาแฉอย่างนี้เขาบอกหนูไม่ได้ทำแม่หนูสาบานให้ตายเลยแล้วเขาก็เลยหน้าหายไปเลยอ่ะจนฉันไปถามคนบอกว่าถ้าจู่ๆหน้าเขาหายนี่แปลว่าอะไรเขาบอกว่าเขาเลิกใช้แล้วเขาก็ส่งไลน์มาใหม่บอกแม่หนูเปลี่ยนเป็นอันนี้แล้วนะคะแต่ว่าอันใหม่นี้นะคะขออนุญาตคุณเพชรพันปีไม่มีอะไรเลยค่ะเอาให้ดูค่ะคนน่ะมันโตๆกันแล้วเพชรพันปีเขาก็นิสัยดีเขาเป็นสายธรรมะธรรมโมสายมูเตลูคุณวีก็เป็นคนดีสายธรรมะธรรมโมหยุดยาวๆก็ไปบวชที่วัดไปกวาดวัดไปขัดส้วมเมื่อวานนี้ฉันไปหงทองฉันจะซื้อส้มตำกับไก่ย่างไปฝากเขาเขาบอกแม่หนูกินมังสวิรัติแล้วฉันก็บอกเอาส้มตำกินได้นี่บอกแม่มันมีกุ้งหนูกินไม่ได้กุ้งแห้งเด็กอายุ28เองทำไมอ่ะจากที่เขาพลาดไปนิดเดียวแล้วเขาก็ออกมาขอโทษทำไมไม่ให้อภัยเขาเดี๋ยวเอาอันใหม่ที่เดี๋ยวก็บอกเอานั่นใช่ของเพชรพันปีอย่าไม่มีหน้าอันนี้ไงก็ส่งมาใหม่เขาเปลี่ยนแล้วค่ะเปลี่ยนเป็นลายใหม่แล้วนี่ก็ไม่มีอะไรเลยนี่เขาส่งมามีแต่พูดดีๆใส่กันไม่มีใครไปว่ามึงเลยนี่มึงอย่าคิดมากอันนี้คือเขาส่งมาเมื่อวานเห็นไหมคะสวัสดีค่ะแม่หนูเปลี่ยนเครื่องแล้วค่ะแม่บอกโอเคสู้ๆและคือตอนที่มีสายเรียกเข้ามาเนี่ยฉันยังไม่รู้ว่าเขาปิดส่งนี้มาไงฉันยังไม่ได้กดเพื่อนมันก็เราก็จะไม่ได้ยินน่ะเราก็บอกว่าดีมากเราก็ส่งข่าวให้เขาเนี่ยส่งข่าวให้เขาข่าวของบิ๊กเอ็มไม่มีอะไรเลยข่าวของบิ๊กเอ็มทำไมผิดตรงไหนคะส่งข่าวของบิ๊กเอ็มนี่ผิดตรงไหนคะเนี่ยเราส่งให้เขาเนี่ยเมื่อกี้เขาเพิ่งตอบมาเขาบอกค่ะแม่ตอนกี่โมงวะตามองไม่เห็น9:30วันนี้แหละทำไมเหรอคะการที่ฉันเนี่ยติดต่อกับลูกค้าฉันที่มาจ้างฉันรีวิวอะฉันชั่วขนาดนั้นเลยเหรอฉันชั่วขนาดนั้นเลยเหรอฉันก็ต้องทำมาหากินของฉันคุณก็รวยแล้วมีเงินเป็นหมื่นล้านคุณก็ดังไปทั่วโลกแล้วบริษัทคุณก็เข้าตลาดหลักทรัพย์แล้วเขาขอโทษแล้วเขายกย่องแล้วเขาอวยพรแล้วจบได้แล้วมึงจบได้แล้วนะมันเหนื่อยไงนี่เสียงกูไม่มีเลยเนี่ยเสียงกูเป็นอย่างนี้แล้วเนี่ยพอเธอกูน่ะสู้มึงไม่ได้หรอกเพราะมึงมีเงินตั้งเป็นหมื่นล้านมึงมีผู้ใหญ่ในบ้านเมืองที่เป็นประธานบริษัทมึงไม่มีใครอยากทะเลาะกับมึงหรอกมึงอ่ะเอากูไปแถลงข่าวเมื่อคืนน่ะก็ขอบคุณมากๆขอบคุณที่เมตตาขอบคุณที่ให้เกียรติฉันขอบคุณที่พูดของฉัน1ชั่วโมงฉันไม่ได้โกรธคุณเลยแต่ฉันจำต้องออกมาอธิบายให้สื่อมวลชนทราบให้ประชาชนทั้งประเทศทราบว่าฉันไม่ได้ชั่วฉันก็ทำมาหากินเขามาจ้างฉันรีวิวฉันผิดตรงไหนฉันไม่ได้เสือกกระแสไปฉันเนี่ยโทรหาป้าติ๋วไม่ยอมรับโทรศัพท์แล้วเรามีหลักฐานทั้งหมดแล้วคนที่ไปถ่ายฉันมีตากล้องลุงพลก็ดูอยู่พี่นกก็ดูอยู่ FC ฉันดูหมดวันที่ฉันไปไลฟ์สดให้ป้าติ๋วแล้วก็มีคนขโมยคลิปฉันยังอยู่ใน YouTube เลยคุณผู้ชมไปค้นหาได้เลยโอ้โหพูดเป็นตุเป็นตะว่าฉันไปยุแยงเขาป้าติ๋วให้มาแค่ร้อยกระปุกไม่มีปลาสลิดท่อนๆด้วยเพราะป้าติ๋วเขาทำแบบใหม่ให้เรา
เขาให้เรากินฟรี100กระปุกกูกินหมดที่ไหนกูก็มาติดสติ๊กเกอร์หน้ากูลีน่าจังแล้วกูก็มอบให้ทางอมรินทร์ทีวี6กระปุกมอบให้ทีวีภู6กระปุกให้เลขาเจติ๋มให้ไปฝากเจติ๋มคนเหล่านี้มาเป็นพยานได้หมดหมอสุนินก็มาเป็นพยานได้เพราะว่าเขาซื้อกูไป50กระปุกกูขายเขาแค่150ป้าเขาบอกว่าไม่มีตังค์จ้างฉันบอกว่าถ้าจะให้เป็นไลฟ์แบบแม่ตั๊กฉันคิด150,000ป้าบอกว่าขาดทุนหมดตัวเป็นหนี้เขาป้าบอกโอเคเดี๋ยวไปช่วยไปช่วยไลฟ์ให้ฟรีและป้าก็ให้น้ำพริกมากิน100กระปุกโอ้โหไปแถลงข่าวเป็นตุเป็นตะว่าฉันเลวมากฉันไปยุบป้าไม่มีเลยแล้วที่ป้าออกมาพูดอะไรต่อมีอะไรอ่ะกูไม่รู้ว่าเป็นตอนไหนเนี่ยกูโทรหามันเป็นร้อยครั้งมันไม่ยอมรับโทรศัพท์มันไม่ยอมรับโทรศัพท์เดี๋ยวสื่อมวลชนดูคลิปที่เมื่อกี้ก็จะมีไลน์ที่คุยกับป้าติ๋วจนถึงปัจจุบันไม่มีอะไรเลยคิดมากไปหรือเปล่าทำใจให้สบายมีเงินรวยเป็นหมื่นล้านปีหน้าคุณจะมีเป็นแสนล้านคนจะเข้าไปซื้อหุ้นคุณหุ้นคุณจะพุ่งเป็นอันดับหนึ่งของตลาดหลักทรัพย์อย่ามาลังแกฉันเลยยกย่องก็ยกย่องให้พรไปแล้วขอโทษยกมือไหว้มึงเลยนะกูไหว้มึงกูกราบมึงเลยกูกราบมึงเลยกูไหว้มึงเลยณวัดอิสระไกรศีลหยุดเถอะหยุดทำลายฉันหยุดรังแกฉันหยุดเถอะแล้วที่คุณบอกว่าไม่เคยบอกว่าจะไปตบก็เวลาคุณไลฟ์สดไง FC คุณติ่งของคุณก็ไปคอมเมนต์บอกว่าวันนั้นศรีสุวรรณจรรยาโดนตบแล้วคุณก็บอกว่าอีป้าประตูน้ำเนี่ยใครว่างไหมไปจัดการมันแบบศรีสุวรรณจรรยาFC ฉันน่ะส่งคลิปมาฉันดูฉันไม่เคยเข้าไปดูคุณมันเสียเวลาไม่มีเวลาแก่แล้วทำงานทั้งวันมีอยู่อีกครั้งหนึ่งก็ไปไลฟ์สดเพจอีจันจากอินโดนีเซียก็บอกว่าทำไมไม่คบบัณฑิตอย่างผมไปคบโจรฉันไม่ได้เป็นโจรฉันเป็นทนายความมา10กว่าปีฉันเป็นประธานมูลนิธิช่วยเหลือประชาชนทางด้านกฎหมายจดทะเบียนประกาศในราชกิจจานุเบกษาตั้งแต่ปี44มานี่21ปีไม่ได้เป็นโจรแต่ว่าคุณต้องแบ่งให้ฉันทำมาหากินบ้างฉันไม่รู้หรอกคุณเพชรพันปีมาจ้างฉันยังไม่รู้เลยว่าเขาเป็นสปอนเซอร์คุณฉันยังไม่รู้เลยว่าเขา สนับสนุนคุณให้เพชรนางงามคุณหรือคุณซื้อเพชรเขาเพราะเราไม่สนใจและทั้งสิ้นเขามาจ้างฉันจ่ายเงินฉันก็ทำงานให้เขาก็จบแล้วฉันเป็นคนที่ไม่เนรคุณคนถึงทุกวันนี้เพชรพันปีไม่ได้จ้างถ้าหวยออกทุกครั้งฉันก็จะพูดถึงเขาทุกครั้งเขาไม่ได้จ้างฉันเขาจ้างฉันแค่ครั้งเดียวคือไปบ้านเขาแต่ทุกวันนี้ฉันถ้าเขามีทำกิจกรรมไปแจกลอตเตอรี่ให้กับที่ถูกแล้วให้กับคนจนไปเยี่ยมคนพิการฉันก็จะเอาข่าวเขามาลงเพจของฉันคือเพจเล่าข่าวเพจของฉันไม่ได้เปิดวัน2วัน10ปีแล้วตั้งแต่ก่อนที่ประยุทธ์จะปิดสถานีฉันปี57แล้วถ้าฉันจะจัดรายการแล้วก็เป็นสไตล์ของฉันน่ะแบบว่ากินไปด่าไปเล่าข่าวมันไม่ได้เกี่ยวอะไรกับคุณเลยถ้าฉันพูดอะไรคุณก็บอกนี่มันด่ากูอะไรก็บ้าล่ะแล้วถ้าฉันไลฟ์ไปแล้วฉันด่ากูด่าลูกเพจกูเนี่ยเห็นไหมเนี่ยมันมาบอกควยนี่ไงไอ้เหี้ยเนี่ยมันบอกว่าควยเนี่ยชื่อเนี่ยมันบอกว่าควยเนี่ยจันอะไรจันจิราเนี่ยก็บล็อกแม่งไปเลยเนี่ยมันด่าควยเห็นไหมมันเห็นไหมคะนี่ไอ้เหี้ยนี่ก็มาด่าเนี่ยชื่ออะไรเนี่ยวารุณีก็มาด่าเนี่ยก็บล็อกมันไอ้สัตว์เนี่ยบล็อกมันเนี่ยไอ้สัตว์จะบอกให้เลยนะคุณน่ะรวยล้นฟ้าคุณประกาศแล้วบอกว่าบริษัทคุณยิ่งใหญ่มีผู้
ใหญ่ในบ้านเมืองเป็นประธานห้ามพูดถึงบริษัทคุณห้ามพูดถึงองค์กรคุณห้ามพูดถึงเด็กในสังกัดคุณเราไม่พูดถึงใครมาพูดกูบล็อกหมดแล้วถ้ากูไลฟ์สดกูด่าลูกเพจกูไม่ได้เกี่ยวกับมึงมึงไม่ต้องคิดมากแล้วคลิปต่างๆที่ใน TikTok ใน YouTube เขาขโมยของกูไปทั้งนั้นกูไลฟ์สดเนี่ยเป็นชั่วโมงมันก็ตัดไปแค่1นาทีไป100แล้วก็ไปใส่หน้ามึงไปใส่นางงามมึงแล้วกูจะทำยังไงกูไม่มีปัญญาไปทะเลาะกับคนทั้งประเทศกูไม่มีปัญญาไปว่ากันแล้วกูก็ไม่กล้าว่าสื่อด้วยเขามีพระคุณป้าติ๋วเคลียร์ไปแล้วพี่โอ๊ตเคลียร์ไปแล้วไม่มีอะไรเลยข่าวที่ลงก็คือโปรโมทว่าพี่โอ๊ตขายกำไรท้าวเวสสุวรรณร้านเพชรพี่โอ๊ตและข่าวที่เขาถูกลอตเตอรี่กับบิ๊กเอ็มแค่นั้นเองไม่คิดอะไรมากมึงจะคิดอะไรมากถ้าเราจะเป็นบุคคลสาธารณะใครจะพูดถึงอะไรเราก็ช่างเขาดูอย่างประยุทธ์จันทร์โอชาเขาก็เมื่อก่อนเขาก็พลาดที่แบบให้ทนายไปฟ้องเดี๋ยวนี้เขาเลิกแล้วเขาเลิกแล้วเพราะว่าเราจะเป็นบุคคลสาธารณะเปิดใจให้กว้างหงทองคุณวีน่าสงสารจะตายเมื่อวานฉันไปนางซึมเศร้านางจะฆ่าตัวตายนางซึมเศร้าจิตใจนางรับไม่ได้ที่คนเข้าไปคอมเมนต์ด่านางแต่ฉันน่ะเข้มแข็งเพราะฉันผ่านมา64ปีแล้วไงเมื่อวานคนก็สงสัยว่าทำไมไม่ออกมาเพราะว่าฉันไปไลฟ์สดให้หงทองฉันไม่อยากออกมาตอบโต้อะไรเดี๋ยวมันทำให้หงทองเขาเสียหายว่าฉันไปร่วมอะไรเงี้ยฉันก็เลยแบบเอาให้งานก็จบวันนี้กูไม่ได้ทำงานให้ใครกูก็มาพูดอยู่ในบ้านกูฉันบอกเลยอย่ามาลังแกฉันเลยอย่ามาลังแกฉันอย่ามาลังแกคุณวีเพราะอะไรรู้ไหมเพราะว่าเขาเป็นผู้หญิงเขาน่าสงสารแม่เขาอยู่จังหวัดร้อยเอ็ดพ่อเขาตายตั้งแต่เขา5ขวบเขาดิ้นรนต่อสู้จนเข้ามาเป็น CEO ตรงนี้ทำไมคุณไม่ให้โอกาสเขาเขาขอโทษคุณขนาดนั้นเขาขอโอกาสคุณขนาดนั้นคุณก็ยังมาแถลงข่าวฉันขอบคุณมากเลยนะที่คุณไม่ลืมฉันเลยที่คุณยังรักฉันมากเลยถ้าที่คุณให้เกียรติฉันเพราะคุณเป็นคนมีชื่อเสียงมีอิทธิพลต่อผู้สื่อข่าวคุณรวยคุณมีผู้ใหญ่ในบ้านเมืองเป็นประธานบริษัทคุณหยุดรังแกฉันหยุดทำร้ายฉันปีใหม่แล้วฉันอยากจะมีความสุขวันนี้วันส่งท้ายฉันก็จะไม่พูดกูก็ต้องร้องไห้กูก็ต้องเสียน้ำตาเมื่อคืนนั้นคืนกูก็นอนไม่หลับกูก็คิดว่าเมื่อไหร่มึงจะหยุดรังแกกูเมื่อไหร่มึงจะหยุดทำลายกูมึงรู้ไหมว่าเวลากูไลฟ์สดอ่ะเป็นของมึงก็เข้ามาด่ากูกูต้องลบคลิปทิ้งลบคลิปทิ้งมาอะไรเพราะกูไม่มีปัญญามาบล็อกพอกูลบคลิปทิ้งมึงก็เอาไปพูดอีกบอกว่ากูกลัวทำลายหลักฐานมันไม่ใช่ติ่งนี่ไงมึงเข้ามาอ่านน่ะติ่งของมึงทั้งนั้นเลยมาด่ากูเพราะว่าเวลามึงแถลงข่าวมึงมีทีมงานน่ะเป็นพันกูไม่มีกูนั่งอยู่คนเดียวกูว่ากูจะหยุดแต่มึงไม่หยุดไงมึงก็ยังแถลงข่าวแถลงข่าวมึงรวยแล้วมีเงินเป็นหมื่นล้านแล้วมึงมีอิทธิพลต่อความคิดของประชาชนของนักข่าวนักข่าวเชื่อมึงมากกว่ากูป
ประชาชนเชื่อมึงมากกว่ากูมึงหยุดทำลายล้างกูเถอะหยุดเลยแล้วก็ไม่ต้องไปอ้างเบื้องบนอะไรทั้งสิ้นไม่ต้องไปอ้างคุณพรชัยอะไรทั้งสิ้นเขาไม่ได้รู้เรื่องเรื่องที่เบื้องบนมาจากมึงพูดเองในเพจอีจันถ้าอีจันยังไม่ได้ลบออกมึงให้สัมภาษณ์เพจอีจันมาจากอินโดนีเซียเรื่องบริษัทลิขสิทธิ์ที่เข้าตลาดหลักทรัพย์มีประธานบริษัทคือดร.มนัสโนนุชเป็นผู้ใหญ่ของบ้านเมืองซึ่งเป็นประธานมูลนิธิมิราเคิลมึงพูดเองไม่มีใครเขาพูดแบ่งให้กูทำมาหากินบ้างกูจะไลฟ์สดอะไรมันคือสไตล์ของกูแล้วสไตล์ของกูเนี่ยมันไม่ใช่เป็นตอนนี้กูทำรายการแดกไปด่าไปอ่ะตั้งแต่ปี60ใครๆก็รู้แดกไปด่าไปแดกไปด่าไปไปออกรายการไหนช่องกิจเขาก็บอกให้ด่าหน่อยให้ด่าหน่อยเพื่อเรตติ้งนั่นคือคาแรคเตอร์มึงรู้จักคำว่าคาแรคเตอร์ไหมปีนี้เป็นปีที่ซวยที่สุดเลยกูขอให้ความซวยขอเทวดาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในประเทศนี้ได้โปรดดลบันดาลให้ความซวยที่เข้ามาหากูสิ้นสุดไปณวันนี้เถิดขอให้ความซวยทั้งหมดที่มีคนมากล่าวหากูมาเล่นงานกูขอให้มันหมดไปจากชีวิตกูในวันนี้เถิดพรุ่งนี้วันปีใหม่แล้วขอให้กูได้ใช้ชีวิตอย่างมีความสุขบ้างเถอะเพราะทั้งปีที่ผ่านมาน่ะกูมีแต่ความทุกข์ความทุกข์นี้มึงยัดให้กูแม้กระทั่งเมื่อวานนี้เมื่อคืนสิ่งที่มึงมีความสุขได้เรตติ้งเมื่อคืนแต่มึงรู้ไหมว่าผู้หญิงอย่างกูแก่ๆนอนร้องไห้อยู่ที่บ้านไม่ได้นอนทั้งคืนมันเจ็บปวดหัวใจแต่กูว่าไม่มีปัญญาที่จะไปเชิญสื่อมาแถลงอย่างมึงเพราะกูทำงานคนเดียวกูไม่มีทีมงาน